มันน่าจะยังจำได้ไม่รู้อ่ะคอยดูเถอะนะกันนิกาอุ้ยพี่เข้ามาทำไมอ่ะเนี่ยก็คืนนี้พ่อเธอไม่อยู่เธอไม่กลัวอะไรเหรอจ๊ะฉันจะนอนเป็นเพื่อนไงล่ะจ๊ะกันนิกาอืมปล่อยเขาอุ้ยอืมอย่าพี่เธอไม่ได้มีความรักต่อเจ้าฟ้าชายแต่ถึงมีความรักจากฟ้าชายฟ้าชายไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอใช่ไหมเธอไม่เคยแค่ถูกแล้วกนิกาแกล้งใส่ร้ายป้ายสีหวังจะเป็นราชินีเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้เรียบร้อยกนิกาพี่จะเป็นราชาเธอจะได้เป็นราณีพี่จะไปจัดการเขาเองคืนนี้จัดการกับเธอก่อนอืออุ้ยอือพี่เฮ้ยนอนที่ไหนไม่รู้กลัวเด็กแม่โหมันได้ยินไปจนได้วะอือกนิกาอุ้ยอืมเสียเอ้ยอืมเอ้ยยัดแม่ใครเลี้ยงหมูไว้มั่งก็ไม่รู้เสียชื่อตายหาคนมาคนวังยัดหมูแต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นนะทำดีจริงๆช่างแม่แก้ไขไปสักคราวหนึ่งนั้นอุ้ยอืมนี่คนวังจริงๆเหรอจ๊ะกนิกากนิกาจะได้เป็นราณีงั้นเหรอจ๊ะพี่เฮ้ยนอนไหนก็ไม่รู้คืนนี้ยัดแม่ได้ยินไม่ได้หยุดไว้แล้วประคองกอดกันมีกาเฮ้ยกันมีกาประคองกอดกันมีกาแล้วข้ามาเป็นขูดส้มนี่นะเธอนะชีวิตเศร้านี่ไม่เคยเล่าระบมจมกับใจเธอเธอคงบายหัวใจตัวเอียดตัวอ่อนตัวล่อนเท่านี้มีคิดกลัวถึงแม่ผัวใจใหญ่ยายตายายไม่อ้อนใครถึงตายง่ายลองคิดดูตะนาเศร้าแต่เหมือนงูกลืนขี้น้องลองคิดดูแล้วเหมือนงูกลืนขี้ปากเวียดยังกลืนขี้จมไม้งูกลืนกว้างงูยังกลืนได้ไม่ยอมกลัวเมื่อวัดรั้วตาลอยคืนนี้กะลีกาชื่นใจคงไม่เป็นไรราวีเอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งร้อยต้องตามจมแน่ต้องนมหน่อยหน่อยกะลีกาเศร้าของกะลีกาเศร้าจังเก้านักแรงต้องนอนตรงนี้มือที่เหมือนแดกปอบข้างดีข้าแล้วพี่ยาแรงยาตรงยากลำยาย่ำแรงแรงวางตาพี่จักสะจีจะตายกะปีแล้วจะบัดซี่ไรเศร้าคุณวังตองเตากันนี่กะเจ้าเจ้าเจ้าใจเศร้าเมียคืนนี้กะนิกามอไปกับผู้ใจเจิมต้นกาเมื่อบ้ามาชื่นใจนางตามว่ากิดเสือป้าบางไม้เธอตามว่ากิดเสื้อป้าบางไม้เมียหลอกใครหลอกใครเธอเลยนาทิกจ่อแก้มซ่าแล้วเบาเข้าเจยแล้วจนเวลาล่วงเลยแต่จะตั้งคู่เจยชม
ลาล่วงเลยทางมาแล้วนึกว่ากนิกาคงจะเข้าไปถวายบังคมเสด็จพ่อคงจะเล่าใส่ร้ายป้ายสีเราทั้งนั้นเลยพี่นุ้ยแหมอีเมนั้นจะอุบาทพี่น้องเดินทางจากในประเทศมาก็เพราะอีกนิกาอีโยรอคนนั้นว่าถ้าไม่ปล่อยกนิกาเราไม่จะเดินเบลออยู่ปานีแม่นุ่มแต่ออกมาดิคงจะได้อยู่ในรัวในวังปล่อยกนิกาแต่ว่ามึงคอยเล่ลุดก็หยุดเทแต่ออกมาเดียวพี่นุ้ยการที่เราจะนอนที่ใต้ไม้เราควรกราบควรไหว้จริงๆนะครับพี่นุ้ยกราบท้องนอนต้องกราบต้องไหว้ก่อนผมขอพักผ่อนพักนอนคืนนี้สักคืนหนึ่งที่ต้นใต้ต้นพระไทรเทวดาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์โปรดจงช่วยให้ความปลอดภัยกับผมด้วยเชิญนะนุ้ยเชิญนะครับเชิญผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับขอบใจนอนจัดนู่นเหลืองมึงเหลืองนอนแล้วไม่นึกว่าเรามาอยู่กับเจ้ากับนายเดี๋ยวไอ้แทนเดี๋ยวว่าไอ้ก่อยดูโอ้ม่อยกูไม่ปลอมตื่นว่าเหลืองนอนจับกันเหมือนกันแล้วนอนกันนอนกันนะข้อโทษเลยกับเพื่อนเด็กเตะนอนเตะรับผมทำด้วยน้ำลายกายน้ำหมูกได้กับนะรถหยาทุกหยาถ่วงหยาทักโอ้แรกมันก็หนูรักการลูกครูเดี๋ยวดูหนูกันโอ้ไอ้เทงมึงไม่ลูกรักอันในคืนนั้นมานี่ก็เธอนอนอยู่ที่ตายไม่ก่อนจะนอนเธอไว้คงจะ
ได้สมปรารถนาจะกล่าวถึงเทพรักผู้สักดาจึงก้ามานิมิตองค์พระทรงชัยโอเจ้าเทพมณีบ่สิน่าสงสารโอเจ้าเทพมณีที่น่าสงสารพระกุมารทำเก็นไว้เป็นเจ้าหน่อยแทนที่จะอยู่ในวังไม่ตั้งใจมาอยู่ไพรเมื่อนวิวมิได้กกรังน่าสงสารเหลือเกินเจ้าเทพมณีพ่อนี้ได้มาเข้าฝันเจ้าพ่อคือเทพรักอยู่ที่ต้นบะไซนี้พ่อไม่มีอะไรจะเป็นของฝันที่จะเดินทางมานี้ก็คือพ่อจะให้ดาบสักเล่มหนึ่งดาบนี้เป็นดาบที่คู่พระบัลลังก์ของเจ้าแต่เจ้าเทพมณีเจ้าอย่าบอกเล่า90กับคนที่เป็นศัตรูกับเจ้าเป็นเด็ดขาดโบราณท่านว่ามิตรที่ดีถึงมีน้อยก็ไม่เป็นไรเจ้าเทพมณีขอให้เจ้าโชคดีถ้าจะบอกกับคนที่เป็นศัตรูหรือถ้าพิจารณาแล้วว่าเป็นศัตรูแล้วควรจะไม่บอกจะต้องบอกไม่ได้ถ้าจะบอกกับคนที่เป็นศัตรูเจ้าของจะหายแล้วกายจะเสียจำไว้พอลาก่อนสว่างแล้วฮะเอ๊ะดาบนุ้ยนุ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นครับลุกขึ้นไอ้ไรหน่องไอ้ไรใครกับใครตรงไหนก็ใครกับใครอะไรกันล่ะพี่นุ้ยนี่ดาบครับเทพรักที่ต้นบะไซนี้ให้ผมให้เหมือนไรก็เมื่อคืนนี้ครับให้ฝันผมว่ามีดาบให้แล้วก็มีจริงๆด้วยแหมเอ้ยแทงใครไรนุ้ยเจ้ามันจะใครเนี่ยอ๋อไม่จะมาปลุกเปล่าเสียเจ้ามันปลุกย่ำก็จะว่างข้ารู้ปลุกมาสู้กับมันเหมือนมึงไหมลูกแล้วหรือเตะกูไม่ลูกหลายดวงนี้ก็มึงกับลูกไอ้น้อยเปล่าไอ้ย้อยกับคอยจอกน้อยดาบครับผมได้ดาบวิเศษจากเทพรักษ์เราควรจะกลับจะไหว้ก่อนจะไปกลับสิครับกล้าปลดทุกข์กูก็ไม่รู้แหมไม่นึกเลยว่าขวัญเป็นเจ๋งกับนะจะพี่นุ้ยขวัญเป็นความจริงแปลกมากกูก็เคยขวัญเป็นความจริงอยู่ย่อมากันแปลกเดือดก้อนนี่กูขวัญว่าได้กับไปไหนล่ะเอ้ามึงโหทึกทึ่งจัดเรือขาดก็เก่งเปียกกูโอ้ใช่ไอ้เด็กกูอยากได้อยู่ไปครับพี่นุ้ยเดินทางดีกว่าเบื่อแม่กูบ่นว่าไอ้กูบ่นว่าต้นไม้กับเหลือตายอัดตายเลยเฮ้ยอัดตายไม่ใช่แม่มจอยจะเกิดกูมันก็ตอนนั้นอัดตายไอ้อ้อยโอ้ยแม่มเกิดกูอัดตายใหญ่ไอ้เกิดนี่ก่อนยังเกิดแรงก็ไปเลยคุณนึกว่าใหญ่อยู่อ่ะพอใหญ่กูได้ยินก็แรงกันว่าตาเกิดนั่นใหญ่ยกขึ้นใหญ่ได้ไอ้เกิดยิงเกิดก็ปักเดียวพอที่ก็แล้วไอ้อ้อยอัดตายผมรู้อัดตายยังนี่แม่มน้อยรักกูตุดตันช่วยมือไม่ค่อยอัดโอยวายเล่นไม่เยอะอยากก็แล้วพอเจ็บอยากให้ดูลูกช้างอยากจะไว้เจ็บไปแค่ใจพอเจ้ากูเนาะเล่นดูอะอุ้มเปลือกคลันเรื่องจริงไม่ดีว่าไปมือนี่มึงเห็นไหมว่าสักลิตรไม่สักลิตรกูเห็นแล้วว่าสักลิตรสักลิตรจริงเลยแหละแหมนู่นนี่เหรอไม่อยากการแคดกันอย่างประหลาดตายองไปนี่แหมจะประกุนมาคัดก็ไหวหนุ่มหน่อยปะกูไหวไอ้ควรจะนับถือมึงอย่าทำเป็นแบบเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมแต่เด็กเด็กสมัยไหนอยู่มึงไม่หรอกเทวาศักดิ์สิทธิ์ไม่ก็ว่าไม่ไม่มีเมื่อวิทยาศาสตร์แทรกแซงมากจนเกินไประยะนี้ใครๆก็ไม่ใครนับถือกันเดี๋ยวแล้วคนเฒ่าคนแก่บ้านเราอย่างมากแต่คนสองคน
แต่คนเฒ่าแต่ถึงหยุดสมัยก็กระไม้เหมือนกันไอ้ไอ้นั่นก็เคยเที่ยงไรแล้วแต่ว่าไอ้โดนไอ้โดนหนุ่มกูมาไหว้คอยเหมือนกันแต่แม่กูกำลังไหว้แล้วคนจะถือผ้ามาห่มต้นไทรให้เราหมัวมือไม่เบลอไม่เบลอเปลือยต้นไทรสักทีไอ้เดี๋ยวผ้าหนุ่มแม่มันไม่ห่อนหนึกเถื่อจากพื้นมาเจอห่มต้นไทรแล้วไม่เบลอครั้นไอ้นั่นไม่รู้ไม่ใช่กูเกิดกับกูที่ถ้าเกิดขึ้นกับกูกูคงใจโรแต่นี่เกิดขึ้นกับคนอื่นกูไม่โอดเหลืองบ่ดิไอ้ย่อยบ่ดิเลิศเมื่อนี่โอกาสนี้นะเดินชมนกบางคู่ก็บางคู่ดอกก็คู่ข้างเที่ยงดูว่ามันพากันรอก็กองดงวันได้ยินเสียงไก่เข้าสะน้ำดงเมื่อได้ลาแล้วจะได้กลับไปประเทศคิดเรื่องดวงเนตรแล้วน้อถอยใจลุ่มลงประชานกหรือชนีก็คงจะพะวงท่านก็คงเชื่อคำน่าทำใจจะเกล้าถึงคุณหวังแล้วตั้งหน้าพ้นจากบ้านบางอ่อนกันนี่กาบุกป่าย้อยไอราวีได้ชื่นชมก็สุขสมใจเดินเจอหน้าไทยเทพมณีจักรีวงไปเจอหน้าไทยเทพมณีเรียบร้อยไว้ปริชาเห็นไหมนั่นเจ้าฟ้าชายมณีอ่ะมึงไม่ต้องพูดอะไรกูจัดการเองครับครับแล้วแต่คุณนะครับไอ้คุณวังราวีมันทำพินกพิเทาทำเคารพนบนอบอันที่จริงใจของมันก็คิดจะฆ่าอยู่คนแบบนี้เขาเรียกว่าคนหน้าเนื้อใจเผือสวัยบังคมเลยเจ้าฟ้าชายโอ้เจ้าฟ้าชายพระพุทธเจ้าเดินทางติดตามมานานแล้วคุณวังถวายบังคมครับเจ้าขวาชายพวกพระพุทธเจ้าติดตามพระองค์มานานแล้วให้คืนกลับไปสู่พระราชนิเวศเดี๋ยวนี้สมเด็จพระนางเจ้าทรงพระชวนหรือพระชนนีทรงพระชวนเสด็จแม่ทรงพระชวนใช่แล้วพร้อมทุ่มเด็ดพระแม่เจ้าทรงพระชวนเถอะมันก็ไว้คนติดตามอ่ะเจ้าขวาชายไม่ได้ปิดอะไรแม้แต่น้อยพระนางพอรู้เรื่องก็เสียพระทัยเป็นลมล้มป่วยลงตั้งแต่วันนั้นความละความชั่วร้ายของกนิกาคนเขารู้กันทั้งเมืองแล้วเชิญเสด็จกลับไปสุบราชวังหลวงเถิดเจ้าฟ้าเทพมณีได้ความว่าในเมืองเขารู้เรื่องจะตั้งสิ้นแล้วหรือไม่ได้รู้ว่าในเมืองก็รู้เรื่องกันทั้งสิ้นว่าอยู่พินใส่ลายเธอไปสิถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปตานีปานจะนี้ประมาณได้ก็คงจะตั้งตาคอยใช่แล้วพระเจ้าค่ะเจ้าฟ้าชายรีบเดินทางกลับไปเถอะโอ้พอดีตะวันตกดินแล้วไอ้นุ้นุ้ยไอ้เทคจัดการกวาดที่พักจัดที่พักให้พระเจ้าฟ้าชายไอ้ปริญญาด้วยจัดการเรียบร้อย